กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะเรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะอาการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ของร่างกายแล้วก็ปรับในเรื่องของระบบเลือดให้ไหลเวียนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่นอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะถ้าเกิดว่าสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ไว้ตลอดทั้งคืนเนี่ยเช้ามาจะรู้สึกว่าสมองนั้นปลอดโปร่งนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะโทรศัพท์มือถือนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้นะคะก็สามารถที่จะป้องกันรังสี UV แล้วก็สะท้อนในส่วนของกระแสไฟฟ้าด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยค่ะท่านใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าได้เลยนะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ใครอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาแล้วก็อย่าลืมนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนรวมไปถึงท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาชีพบอกมาเลยค่ะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนสมัครงานอะไรไว้หรือว่ากำลังมองหางานอยู่นะคะต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ละเอียดแล้วก็ส่งทั้งหมดเลยมาที่422-1606นั่นเองตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณ A นะคะ17กันยายน2515เวลาเกิด 18:00 นตรงวันอาทิตย์ถามลัคนาราศีก็เลยจังหวัดกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับ18:00 น.กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้จริงๆมันก็พฤหัสยังเล็งดวงชะตาอยู่นะก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่ามันอยู่ร่วมกับราหูนะครับก็พิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบคอบหน่อยถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่ว่าปีนี้ปัตตานีเป็นสีก็โดยรวมก็ต้องถือว่ามีโอกาสจะสมหวังนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเจอในช่วงนี้ยังพอโอเคแต่ถ้าเลยสิงหาไปแล้วเนี่ยต้องระวังการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้ก็เป็นถวายของที่เป็นคู่นะครับเชิงเทียนหรือว่าแจกันก็ได้รวมถึงชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประพัฒน์สอนนะคะ26 สิงหาคม2517เวลาเกิดตี 1:46 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จะมีโอกาสได้งานที่มั่นคงไหมคะน้องยังเป็นคนวันอาทิตย์นะครับในทางโหราศาสตร์อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42เวลาถามแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูในลักษณะของพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาเนี่ยมหาอุดเกาะเรือนงานนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยก็มีโอกาสจะไต่เต้าถึงระดับหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการในแง่ของการทำธุรกิจแต่ถ้าถามถึงเกณฑ์ปีจรในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ถามว่าเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะเกณฑ์งานใหม่ก็มีขวนขวายหน่อยนะครับออกแรงเยอะๆการทำบุญเสริมชะตาเพราะว่าเหตุผลที่ผมพูดว่ามีโอกาสจะต้องขวนขวายเพราะมันมีกาลกินีมาสัมพันธ์อยู่ในชั้นลึกๆก็ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรดิษฐ์นะคะ30มีนาคม2514ค่ะเวลาเกิด 8:00 นวันอังคารอาชีพนะคะทำเกี่ยวกับงานไฟฟ้าทางหลวงแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงคู่ครองด้วยเป็นอย่างไรงานไฟฟ้ากรมทางหลวงนะครับคือถ้าถามว่าอาชีพที่ทำเนี่ยเด่นหรือไม่ในพื้นชะตาก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นนะครับไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์เรื่องงานของคุณในภาพรวมปัจจัยบวกก็คือในลักษณะการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่
แล้วก็ความสามารถในการทำงานของคุณนะคือแข็งแรงพอบริหารจัดการได้นะครับการทำบุญเสริมในช่วงปีจรเนี้ยเน้นในเรื่องของน้ำนะครับซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่24ตุลาคม2525เวลาเกิดค่ะ 17:25 วันอาทิตย์ปีนี้เงินทองจะคล่องตัวหรือเปล่าคะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าตอนนี้ก็เตือนอย่าให้ใครขอยืมเรื่องที่1อันที่2ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งอันที่3หลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะครับไม่เอานะเกณฑ์ในเรื่องของการเงินปีจรนี้นะครับถ้าเทียบกับช่วงย่าง33ที่ผ่านมาปีจรนี้ย่าง34เนี่ยเป็นเดทนะครับก็จะเตือนนิดนึงแล้วกันช่วงประมาณเดือนกันยานะช่วงประมาณกันยามันจะเหนื่อยใกล้เคียงกับช่วงประมาณเดือนกุมภาที่เพิ่งผ่านพ้นมาแต่โดยรวมปีนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515เวลาเกิดเที่ยงคืน30นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารครับอ๋อมีดวงผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าดวงของผู้ชายมันมีมาด้วยแล้วถามว่าจะอยู่กันรอดหรือเปล่าแก้ดวงชะตาอย่างไร2พฤษภาคม15อันนี้สำหรับคุณผู้หญิงเที่ยงคืนครึ่งฟ้าสว่างวันอังคารอันนี้คุณเป็นคนวันจันทร์เนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะอุตสาหะพยายะตามสูตรคนที่2ฝั่งผู้ชาย6เมษายน2509บอกว่าเกิดพุธกลางวันของคุณเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะหมายถึงว่าเกณฑ์ความรักของทั้งสองคนเนี่ยปัตตานิยงพยายะทั้งคู่เลยอ่ะนะครับก็ให้ระมัดระวังนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเทคไซส์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ระวังปัญหาอันเนื่องมาจากบุคคลที่3ด้วยนะครับแล้วก็จังหวะรอยต่อระหว่างช่วงปี2ปีเนี้ยนะมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเยอะนะครับหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันลองดูนะครับถ้าพูดคุยจะไม่ได้ยุให้เลิกนะบางคนเอาคำพูดของนักพยากรณ์ไปกล่าวอ้างว่าหมอดูบอกว่าให้อยู่ห่างกันชวนยาเขาอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างตกลงกันได้นะรู้เรื่องเข้าใจกันเนี่ยก็ถือเป็นการแก้ดวงนะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับปีเศษๆนี้ประคับประคองให้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประพัฒน์สอนค่ะ26สิงหาคม2517เอามาสักครู่ตอบแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณวันชัยค่ะ26สิงหาคม2504นะคะเวลาเกิด 5:30 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภปีนี้เป็นอย่างไรก็เน้นเรื่องของช่องท้องเป็นหลักนะครับพวกทางเดินอาหารเช็คการทำงานของพวกตับหน่อยก็ดีอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจนะครับการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เด่นลัคนาเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณตันนะคะ17พฤษภาคม2515เวลาเกิดประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงพุธกลางวันค่ะหนี้สินเบาบางลงบ้างหรือเปล่างานกับโชคลาภเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดนะก็ตอนนี้ยังเป็นก้อนอยู่นะครับแต่ว่าความจริงแนวโน้มผมว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนแล้วก็หลังวันเกิดเข้าพฤษภาเนี่ยเข้าย่าง45เนี่ยดาวการเงินไม่เสียแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็เบาลงดีขึ้นครับนะคะแล้วก็ถามลัคนาราศีจังหวัดนครนายกนครนายกลองดูครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันสองปีที่แล้วถอยหลังกันไปเลยไม่ดีนะแต่ตอนนี้ค่อยๆเป็นสเต็ปและของคุณจะดีจริงๆคือเข้าสิงหาไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณอนุชานะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์2525เวลาเกิด 11:00 นตรงวันจันทร์เนื้อคู่ความรักการเงินเป็นอย่างไรหมายความจริงย่าง35เนี่ยนะปัตตานีเป็นอายุวงกลมตกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องและถ้าได้เจอกันในช่วงปีนี้
ก็จะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับปีนี้มีโอกาสสมหวังส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรแต่ดาวการเงินเนี่ยเข้าทำนองรับใช้จ่ายขวาเป็นทั้งสีและกาลีนะมันตักบาตรถวายเป็นพระครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7กันยายน2504เวลาเกิดตี2ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ลีลาในชีวิตก็ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดงานนะครับเหนื่อยหน่อยนะย่าง55เนี่ยของคุณจะเป็นจังหวะขาขึ้นจริงๆคือเข้าย่าง56รวมถึงย่าง57นะครับปีจอนี้ก็หาโอกาสนะครับเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระนะครับหรือแม้กระทั่งการร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุหรือสามเณรก็ได้ครับเสียงโชคผมไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS เกิดวันที่25ธันวาคม2505เวลาเกิดประมาณ 4-5 โมงเย็นวันอังคารจะเซ้งแฟลตได้หรือเปล่าแล้วก็นานไหมคะชื่อคุณหรือเปล่าความจริงปีนี้มีเกณฑ์นะครับในเรื่องของการทำธุรกรรมลักษณะแบบนี้เซ้งหรือแม้กระทั่งขายนะก็ลองดูครับในแง่ของเงื่อนไขของราคาพยายามปิดให้ได้ภายในช่วงถึงจนถึงธันวาเนี่ยจ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจรินทิพย์ค่ะคุณจรินทิพย์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเดือนที่8เดือนกันยาค่ะค่ะบัตรกันยายนพ.ศ.ค่ะ2510ค่ะ2510เกิดกี่โมงคะ2507ค่ะ25072507เกิดกี่โมงเอ่ยประมาณ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง52ปีนี้พันธุกาลีก็ต้องบอกว่าค่อนข้างทุกข์ใจนะค่อนข้างทุกข์มากแล้วก็มีโอกาสเกิดปัญหากับคนที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยอาจจะเป็นในครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้นะหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งนัยยะของคุณมันโยงถึงเรื่องของงานนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขอโทษกรีดยางรับจ้างกรีดยางนี่แหละครับค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงานใช้แรงงานถูกไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าถามว่าคือตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินพอสมควรด้วยถูกไหมฮะค่ะถูกค่ะนะครับอย่างนี้นะหนึ่งเลยนับถือพุทธหรือเปล่าครับพุทธค่ะก็ปีนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรถวายเพลพระขอให้ทำให้ต่อเนื่องเพียงแต่ว่าอยากให้จัดให้ครบอาหารการกินน้ำท่าขนมนมเนยนะครับทำตามกำลังแล้วก็ที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยนะในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้งานก็น้อยนะครับเข้าย่าง52เนี่ยที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยในแง่ของสิ่งที่ทำเนี่ยผมทายแบบตรงๆนะอย่าตกใจนะก็คืองานอาจจะน้อยกว่านี้อีกอะงานอาจจะน้อยลงอีกนะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าครับว่าจะทำอะไรเสริมทำอะไรได้บ้างนอกจากลักษณะงานอย่างที่ว่ามีความผลไม้ก็ขายผลไม้แล้วก็ทำขนมอะไรฟังให้ดีถ้าผลไม้นี่ไม่ต้องไปปลูกนะแค่รับมาขายนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนมนมเนยพวกนี้ระยะยาวทำได้นะเพียงแต่ว่าในช่วงย่างตอนนี้ในช่วงย่าง52ถูกไหมคะตอนนี้ย่าง52เนี่ยไอสิ่งที่เรากำลังมองว่าจะทำเสริมเนี่ยผมยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะนึกออกไหมครับก็คือแบบไม่ต้องตัดสต็อกถ้าเป็นไปได้ทำทีละน้อยๆก่อนลองชิมลางไปก่อนแต่ว่าไออาชีพที่ว่านี้มันจะเป็นทางออกอีกทางนึงเลยนะในเรื่องของงานกรีดยางที่มันกำลังลดน้อยถอยลงถูกไหมตอนนี้งานด้านกรีดยางน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมค่ะนะแล้วเป็นช่วงหยุดค่ะแล้วพ้นกันยานี้ไปผมกลัวว่ามันจะน้อยลงไปอีกก็เอาเป็นว่าไอ้เรื่องของกินกับขนมอ่ะทำได้แต
แต่ว่าช่วงนี้จนถึงกันยาทำแบบไม่ประมาทอ่ะทำแบบเล็กๆน้อยๆเพราะดาวอาชีพมันยังเสียอยู่แต่ว่าเลยกันยาไปแล้วเนี่ยโอเคนะนะแต่ขวนขวายหน่อยนะพัฒนาสูตรกว่ากันไปหาทำเลหรือจะเพิ่มประเภทการจัดส่งอะไรพวกนี้ขายฝากขายส่งลองดูเหนื่อยหน่อยแต่ทำได้ครับเดี๋ยวขอรับคุณคุณหมอหน่อยนะคะแล้วก็แบบว่าอาชีพเนี่ยจะเกิดอาชีพอะไรถึงจะเหมาะกันจะเองก็อย่างที่เรียนไงของกินพวกนี้ขายผลไม้ขายได้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยก็คือต้องสู้หน่อยคือหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการขายมากกว่าคนอื่นยกตัวอย่างนะครับสองพัฒนาสูตรหาทำเลประเภทการจัดส่งอะไรพวกนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาคือมันจะต้องออกแรงอุตสาหะแปลว่าความเพียรนะถ้ากระตือรือร้นถ้าขยันขันแข็งผมยืนยันทำได้ไอ้เรื่องของพวกผลไม้กับของกินขนมนมเนยเนี่ยจ้ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะถ้าสนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ใช้ได้นะครับนะค่อยๆขยับแล้วก็ตอนนี้อย่างนี้ผมเรียนนะให้ตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับนะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพด้วยซ้ำไปจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS กันบ้างนะคะคุณชายค่ะ18พฤษภาคม2532ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันพฤหัสบดีงานใหม่ดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าค่ะดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเอาอย่างนี้ของคุณตอนนี้ย่าง27นะหลังวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยนะเข้า18พฤษภาเกณฑ์ในเรื่องของงานถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับนะกลับมาเป็นสีแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะเปลี่ยนแต่ว่าอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด22พฤษภาคม2518ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงวันพฤหัสบดีอาชีพนะแล้วก็การเงินพฤหัสถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นของคุณเนี่ยถ้าเป็นลักษณะซื้อมาขายไปนะครับเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้ทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นลักษณะอาชีพพวกงานด้านการขายตรงพวกนี้ทำได้แต่ควรจะเป็นลักษณะองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าสมรูปสภาพคล่องตอนนี้เงินเก็บแทบไม่ค่อยมีนะครับผมใช้คำนั้นจะเจอคนชราให้แบ่งปันให้ทานนะยึดที่ครั้งละ10เหรียญ10บาท10ใบว่ากันไปครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษสักครู่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยพฤหัสอยู่ร่วมกับราหูเขาบอกเป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงนะครับก็ทำอะไรรอบคอบมีสติครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มีนาคม2537ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน31นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะคะเรียนปี3นะคะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสาขาที่เรียนดูแล้วหางานยากนะถ้ากลับไปเรียนใหม่เนี่ยเป็นปวส.ดีหรือเปล่าสาขาอะไรดีตอนนี้ย่าง23แล้วนะดูจากช่วงอายุเนี่ยความจริง23บางทีก็จบตรีแล้วนะเอาอย่างนี้พอดีไม่ได้บอกกันมาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนสาขาอะไรนะครับแล้วก็จะกลับไปเรียนปวส.สาขาไหนเอาเป็นว่าผมขอข้อมูลเพิ่มดีกว่านะขอข้อมูลเพิ่มดีกว่าอ่ะอย่างนี้ถ้าเป็นกว้างๆนะถ้าเป็นสายวิชาชีพเนี่ยไม่รู้เป็นชายหรือหญิงด้วยนะถ้าเป็นสายวิชาชีพเนี่ยถ้าเป็นพวกลักษณะพวกงานช่างงานซ่อมเนี่ยอันนี้ถือว่าพอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับหรือว่าอีกหนึ่งลักษณะถ้าเป็นงานทางด้านศิลป์นะทางด้านศิลป์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอาหารการกินอันนี้ก็ถือว่าเด่นแต่ยังไงก็แล้วแต่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมจะดีกว่าครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาและอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ